คนนี้เนี่ยมันมีของขอยกนิ้วให้เลยนะโอ้โหแกรมซูเนสครับกูรูคนดังกระตุ้นแนะนำให้บรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่เนี่ยให้คว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กันมาร่วมทีมให้ได้มิดฟิลด์ของดีจากไบรตันเลยนะครับแชมป์โลกเราต้องบอกว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในวัย24ปีคนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับเป็นกำลังสำคัญให้ทัพอาร์เจนตินาในการคว้าแชมป์โลก2022ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งทางแกรมซูเนสมองว่าเขาเป็นนักเตะที่สามารถจะเล่นให้กับทีมท็อป4ได้อย่างสบายในราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปราคาสบายกระเป๋านะมาฟังคำพูดของแกรมซูเนสหน่อยครับพูดกับเดลิเมลเขาบอกว่าสวัสดีครับทุกคนพี่เมลีอังกฤษจะกลับมาในวันบ็อกซิ่งเดย์และจะมีไม่กี่คนที่กลับมาจากฟุตบอลโลกพร้อมกับความมั่นใจและบางคนก็จำเป็นต้องคว้าตัวมาผมพนันได้เลยว่าจะไม่มีผู้เล่นคนไหนที่มั่นใจไปกว่าอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์ของไบรตันนะมันง่ายมากที่จะโฟกัสไปที่เมสซี่แต่ในเกมที่ผมพูดถึงเนี่ยแม็กอเลสเตอร์คือผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาเลยจะบอกว่าบอลที่เขาเล่นกับประตูที่2ในรอบชิงชนะเลิศสำหรับอังเคิลดิมาเรียมันสุดยอดมากๆเมสซี่ทิ้งบอลไปตรงมุมเขาเอาบอลมาแล้วมองแล้วเล่นบอลอีก 2-3 จังหวะโดยไม่มองอีกเลยก่อนที่จะผ่านบอลสวยๆให้อังเคิลดิมาเรียยิงผ่านอุโกโยริสสุดยอดจริงๆสำหรับแม็กอลิสเตอร์เขาเป็นผู้เล่นระดับท็อป4และทีมยักษ์ใหญ่ก็จับตาดูเขาในตอนนี้เขาพิสูจน์ว่าเขาสามารถเล่นในระดับสูงได้และทำมันมาแล้วในพรีเมียร์ลีกอ๋อสุดท้ายนะแม็กอลิสเตอร์มีความเสี่ยงน้อยมากเขาสามารถสร้างเกมได้เขาทำประตูและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผู้เล่นประเภทนี้หายากนะด้วยอายุอานาม 23-24 ปีเนี่ยไบรตันคงไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้นานหรอกและขอให้เขาโชคดีกับการเจรจาสัญญาใหม่ผมแค่ผิดหวังที่เขาไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์เมื่อผมดูที่ชื่อของเขาเสียดายนะโอ้โหอันนี้ก็คือคำพูดของแกรมซูเนสที่มีต่ออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับเร็วๆทีมใหญ่ๆรีบมาเอาตัวไปเร็วฟอร์มดีซะขนาดนี้นะค่าตัวก็สบายกระเป๋าแน่ๆโอ้โหเล่นในท็อป4ได้อย่างสบายๆเลยสำหรับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะรีบมาคว้าตัวไปซะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยเลยนะครับ